วัสดีค่ะวันนี้มาสาธิตการล่อนการล่อนถั่วลิสงล่อนเอาเปลือกออกคนเล็กถ้าได้ถั่วมาจากเพื่อนเพื่อนให้นะนั่งแกะนั่งแกะเปลือกนะเพลินเลยวันนี้ก็เลยมาร่อนเอาเปลือกสีแดงๆเปลือกอ่อนนะเปิดพัดลมคอยไล่จริงๆก็อยากไปร่อนหน้าบ้านนะเพราะว่ามันแต่ยุงมันเยอะเหลือเกินเลยมาสาธิตการร่อนเท่านั้นเขาไม่คิดถึงแม่เนาะคิดถึงแม่นะช่วยแม่นะทำถั่วนี่สารพัดเลยนะถั่วลิสงนี่ใช้สำหรับทำบะจ่างแล้วก็ที่ทำประจำก็คือถั่วคั่วเพราะที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวนะต้องสีแย่งบาปกะปิสมัยก่อนนะสมัยที่ยังมีโรงหนังอยู่นะต้องสีแย่งบาปกะปิมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านแม่เป็นเจ้าของร้านเปิดมีอยู่ร้านเดียวนะสมัยก่อนนะท้องทุ่งบางกะปิสี่แยกก๋วยเตี๋ยวระบมมันเนี่ยเมื่อวานไปยกบันไดเทียบหลังคาไปเก็บลำไยเก็บลำไยบันไดมันหนักแล้ววันนี้ที่โค้งที่เพิ่มมาเก็บนะเก็บที่เพิ่มหายใจยังเจ็บที่โคงถั่วกับนี่ผมก็ยิบออกไปผมแก่แล้วผมก็ร่วงไปทั่วเพื่อนถ้าอยากมาบ้านถ้าอยากได้ลำไยแต่เมื่อวานปีนไปเก็บมะวันนี้ซี่โครงซี่เคิงเจ็บขยับไม่ได้บอกโอ้ยระบมไม่ไหวเปิดแข็งๆมันก็ออกมาแล้วก็หยิบออกแล้วกระด้งอันนี้มันสำหรับตักปลามันเลยทำไม่ค่อยถนัดถ้ากระด้งฝัดข้าวจริงนะแบบมันจะตันเต็มเนื้อเลยแบบไม่มีโลมันก็ยังง่ายโอ้ยเจ็บเอวเอามาคั่วกับเกลือตะกี้เอาไว้กินกับข้าวต้มอร่อยเ
มันก็ไม่ไปว่าไปเก็บลำไยนะว่าจะถ่ายวิดีโอนะแต่ว่าทำไม่ไหวมือไม้มันสั่นขึ้นที่สูง
done so fast มันง่ายใช้ฝัดเอาอะเพราะว่าถ้ามาเลือกทีละหน่อยทีละหน่อยไม่ง่ายมันก็ไม่แฟร์นะ15 minutes good job mom you're welcome bye bye see you next time